รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจำทำหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์ที่ช่อง9 MCOT HD เป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง50นาทีครับวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเช่นเคยครับก็เป็นเรื่องที่เป็นความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์นะครับซึ่งมีคำเตือนมาเกี่ยวกับในเรื่องของกรณีที่ว่าอร่อยปากลำบากกายเพราะอาหารเป็นพิษครับในเรื่องที่อาหารเป็นพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้บ่อยนะครับแล้วก็ใครที่อาจจะไม่ทันระวังตัวนะครับเป็นบ่อยพวกอาหารที่อาจจะเจออากาศร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเก็บไว้ในที่ไม่ดีนั่นก็จะทำให้เป็นโอกาสเกิดในเรื่องของอาหารเป็นพิษแล้วก็มีทั้งในเรื่องของท้องเสียมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งก็จะเป็นสำหรับผู้ใหญ่อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยนะครับก็จะเป็นอันตรายพอมากทีเดียวเลยครับนั่นก็คือเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลราชวิถีเป็นห่วงแล้วก็ฝากคำเตือนมากับรายการอุ่นใจใกล้หมอติดตามกันได้เลยครับโรคอาหารเป็นพิษเป็นโรคฮิตที่มักพบได้บ่อยในบ้านเราก็เพราะมีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นอุณหภูมิในแต่ละวันก็อาจจะไม่เท่ากันขึ้นลงๆแล้วก็ทำให้เชื้อโรคชนิดต่างๆเนี่ยเติบโตได้ดีมีโอกาสที่จะปนเปื้อนอยู่กับอาหารได้นานขึ้นโดยเฉพาะการปรุงอาหารที่ไม่สุกพอหรือรับประทานอาหารที่ค้างคืนทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้อาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีทั้งเกิดจากพิษหรือจากการติดเชื้อโดยตรงมักจะเกิดขึ้นภายใน 4-6 ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารปนเปื้อนเชื้อหรือเจอสารพิษของเชื้อขึ้นไปจนถึงเวลาที่มากกว่า1วันไปแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาหารเป็นพิษจะเป็นภาวะที่ไม่รุนแรงสามารถหายได้เองแต่หากเกิดอาการรุนแรงก็อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ก็มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้นะครับอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่ก็เกินวันขึ้นไปหลังจากที่สัมผัสอาหารที่มีการปนเปื้อนอาการที่พบบ่อยก็จะเป็นเรื่องของการผะอืดผะอมคลื่นไส้อาเจียนหรือถ่ายท้องติดต่อกันหลายครั้งหรืออาจจะมีเลือดปนรู้สึกปวดท้องแบบบิดเกร็งเป็นพักๆต่อเนื่องกันเนื่องจากการบิดตัวของลำไส้เกิดอาการสูญเสียน้ำเช่นรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียซึมไม่มีแรงปากแห้งกระหายน้ำบ่อยปัสสาวะน้อยเป็นต้นบางกรณีก็จะมีไข้สูงรู้สึกหนาวสั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายเบื่ออาหารรับประทานอาหารได้น้อยลงแม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมโรคนี้ได้นะครับแต่การเริ่มป้องกันจากตัวเราเองโดยการรักษาสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งรายการอุ่นใจใกล้หมอก็นำจากโรงพยาบาลราชวิถีเป็นข้อมูลที่นำมาเสนอวิธีแนะนำเนี่ยนะครับมีหลายอย่างด้วยกันอย่างอันแรกเลยก็คือควรจะล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งไม่อย่างนั้นเนี่ยเชื้อโรคอาจจะไม่มาจากอาหารอย่างเดียวนะครับติดเชื้อมาจากตามมือตามอะไรอาจจะปนเปื้อนเข้าไปได้ครับแล้วก็ประการต่อมาเนี่ยคือต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าความร้อนจากการที่ได้ปรุงอาหารเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้อีกส่วนนึงครับต่อมาก็คือไม่ควรจะไปวางอาหารทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเพราะว่าอุณหภูมิอาจจะแปรปรวนได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสูงขึ้นแล้วก็เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคครับทีนี้ก็มีเรื่องสำคัญเลยก็คืออาหารยอดนิยมอย่างเช่นส้มตำหรือยำหรือขนมจีนเนี่ยนะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดอาการท้องร่วงได้ในกรณีที่อากาศแปรปรวนและมีความร้อนสูงขึ้นซึ่งก็ควรจะระวังเลี่ยงอาหารอย่างที่ว่านี้นะครับอีกข้อนึงสุดท้ายครับก็คือพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพราะหากเกิดการอ่อนเพลียอ่อนเปลี่ยพลีแรงขึ้นมาก็จะทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ง่ายในฤดูกาลที่ว่าอากาศแปรปรวนก็จะเสี่ยงมากขึ้นครับก็เป็นทั้งคำแนะนำและคำเตือนนะครับจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมแพทย์ซึ่งก็วันนี้ฝากความปรารถนาดีมายังท่านผู้ชมทุก
ครับติดตามอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจำเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับภัยจากแมลงสาบในเบรกที่2ครับอุ่นใจใกล้หมอฉบับมกราคมถึงธันวาคม2566รวม12ฉบับนำเสนอหลากหลายสาระน่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจรักษาสารพัดโรคภัยด้วยเทคโนโลยียุคใหม่สั่งซื้อไปไว้ที่บ้านอ่านแล้วได้ความรู้ในเชิงป้องกันสกัดกั้นอันตรายจากหลายโรคอย่างเห็นผลสแกน QR code นี้เพื่อสั่งซื้อแบบยกแพ็ค12ฉบับในปี2566หรือโทร0952084799ได้เลยการมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นสาระน่ารู้น่าสนใจแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อจะได้ป้องกันหรือกำจัดแมลงสาบที่มันเป็นตัวการนะครับแพร่เชื้อโรคร้ายสู่ภัยเงียบที่มีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิตได้มาติดตามเรื่องนี้จากอุ่นใจใกล้หมอกันครับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภัยจากแมลงสาบครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอันตรายจากแมลงสาบเนี่ยอันตรายถึงชีวิตแล้วก็เป็นถือว่าเป็นภัยเงียบด้วยเพราะว่าแมลงสาบเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันง่ายๆเนี่ยนะครับเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อโรคในมนุษย์ในตัวของแมลงสาบก็จะมีเชื้อก่อโรคซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยตามมาเช่นโรคอาหารเป็นพิษท้องเสียหรือโรคบิดแล้วก็เป็นสาเหตุหลักที่ก่อนโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดเป็นต้นนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะต้องหมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนปิดฝาถังขยะเพื่อป้องกันแมลงสาบที่เป็นพาหนะก่อเชื้อโรคนะครับแล้วก็หากมีอาการผิดปกติก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยรักษาอย่างถูกต้องครับข้อมูลจากรองอธิบดีกรมการแพทย์ระบุเลยว่าปกติแล้วแมลงสาบเป็นแมลงที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตอบอุ่นแต่ปัจจุบันพบว่ามีการแพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับซึ่งอาจจะติดไปกับสินค้าหีบห่อหรือลังไม้ที่ใช้ขนส่งเพราะว่ามันสามารถหลีกหนีการตรวจคนเข้าเมืองได้นะครับแมลงสาบชอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนท่อระบายน้ำร้านอาหารโกดังเก็บสินค้าทางการเกษตรหรือกระดาษทั้งภายในและก็ภายนอกลำตัวแมลงสาบเนี่ยนะครับจะมีเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดที่เป็นเชื้อก่อโรคในมนุษย์เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้และหอบหืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็กเนื่องจากแมลงสาบสามารถปล่อยสารภูมิแพ้เมื่อมนุษย์สัมผัสสารก่อภูมิแพ้ดังกล่าวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่งก็จะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดได้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีคุณหมอผู้ชำนาญการจากสถาบันโรคผิวหนังเนี่ยนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยว่าภายในภายนอกลำตัวแมลงสาบเนี่ยนะครับมีเชื้อจุลินทรีย์ที่จะก่อโรคในมนุษย์ได้โดยพบได้เกือบทุกส่วนของตัวแมลงสาบทีเดียวนะครับแม้กระทั่งมูลแมลงสาบก็เป็นเชื้อก่อโรคเช่นกันซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษนอกจากนี้ที่ตัวแมลงสาบยังมีแบคทีเรียตัวอื่นเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคอื่นๆอีกด้วยเช่นโรคบิดโรคท้องเสียในเด็กโรคฝีและผู้พองผิวหนังหนอนพยาธิซึ่งแมลงสาบเนี่ยนะครับก็เป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิหลายชนิดเช่นพยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนกลมพยาธิตืดวัวพยาธิใบไม้โลหิตเป็นต้นในตัวแมลงสาบยังสามารถมีหนอนพยาธิมาอาศัยอยู่ได้ประมาณ12ชนิดสามารถผ่านออกมาทางมูลของแมลงสาบได้เช่นเชื้อโปรโตซัวก็พบได้หลายชนิดโดยเฉพาะเชื้อโทโซพลาสมาสาเหตุที่ทำให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ที่มีรายงานพบเชื้อรา2ชนิดในตัวแมลงสาบได้แก่ Aspergillus fumigatus เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังในผู้ป่วยที่ยังมีอาการแขนบวมหรือมีอาการผิดปกติทางร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดควรปรึกษาแพทย์และก็ไปรับการรักษาที่เหมาะสมให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเป็นพิษหรือในเรื่องของภัยจากแมลงสาบก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยรายการอุ่นใจใกล้หมอก็พยายามสรรหาสาระที่น่ารู้แล้วก็เป็นประโยชน์มาฝากเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดแล้วพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอได้เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันพุธที่ช่อง9 MCOT เลข30นะครับบ่ายโมง50นาทีวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ